ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังนะครับเพิ่งจากรายการข่าวเช้าที่ Nation TV ช่อง22เสร็จเนี่ยก็กลับเข้ามาที่ออฟฟิศได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะเตรียมตัวลงพื้นที่นะครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมผู้ประกาศข่าวของ Nation ไปแจกอาหารเป็นครัว Nation ปันสุขแถววังทองหลางกรุงเทพมหานครนะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็ขอใช้ความเป็นสื่อความเป็นนักข่าวไปดูแลแล้วก็สนับสนุนพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับความยากลำบากด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างทำเวลาผมจะไปตอนประมาณ10โมงครึ่งนะครับกลับมาออฟฟิศเนี่ยมารับประทานอาหารเดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเล็กน้อยแล้วก็จะเดินทางไปแล้วนะครับรีบมาเจอคุณผู้ชมก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ว่างมาเจอคุณผู้ชมนะครับสรุปก็คือวันนี้คุณผู้ชมครับทุบสถิติของผู้เสียชีวิตนะฮะทุบสถิติของผู้เสียชีวิตวันนี้มีคนเสียชีวิตสูงถึง34คนนะสำหรับโควิดในประเทศไทยก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะคนที่เสียชีวิตมากที่สุดต่อวันเนี่ย31วันนี้ขึ้นไป34ส่วนผู้ที่ติดเชื้อไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับ1983ติดเชื้อ 1,983 คนเมื่อวันที่ติดเชื้อ 1,919 คนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เอาจริงนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ที่บอกว่าตัวเลขดีขึ้นแล้วก็จำนวนผู้ที่ติดเชื้อเริ่มลดลงหรือว่าทรงตัวถ้าเป็นความหมายของผมเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอย่าไปพูดแบบนั้นครับมันไม่ดีขึ้นหรอครับมันไม่ดีขึ้นหรอเพราะว่าที่พูดแบบนี้ไม่ใช่บั่นทอนกำลังใจเพราะคลัสเตอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีทางจะปูพรมเนี่ยไปตรวจสอบระหว่างปูพรมตรวจคนติดเชื้อเนี่ยกับปูพรมฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้ต้องเลือกแล้วนะครับคือปูพรมในการตรวจหาเชื้อก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับเราตรวจไปเนี่ยวันละกี่หมื่นคนเองนะครับแล้วคนที่ตรวจไม่เจอวันนี้เนี่ยเขาอาจจะวนไปตรวจเขาอาจจะไปติดเชื้อวันหน้าก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าเรามานับสถิติว่าเราตรวจคนติดโควิดไปแล้วแสนคนถือว่ามันลดลงไปแล้วเพราะว่าเราตรวจไปแล้วไม่ใช่นะครับผ่านไปเดือนนึงไอ้คนแสนคนที่เคยตรวจเนี่ยอาจจะกลับไปติดก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยเกิดคลัสเตอร์หนักเลยที่นนทบุรีนนทบุรีขึ้นมา200กว่าอีกแล้วขึ้นมา200กว่าอีกแล้วปทุมธานีจากเดิมลดลงมาเหลือ30 50 60ประมาณนี้ขึ้นไปเป็น100กว่าอีกแล้วคลัสเตอร์พร้อมจะเกิดขึ้นทุกกลุ่มแค่นั่งกินข้าวกันเนี่ยนะครับก็อาจเป็นคลัสเตอร์ได้แค่ไปจ่ายตลาดก็อาจจะเป็นคลัสเตอร์ได้นะตัวเลขที่วิ่งอยู่ 1,900 2,000 3,000 เนี่ยจริงๆตอนแถลงข่าวต้องบอกซะด้วยซ้ำไปว่าตรวจวันละกี่คนตรวจวันละกี่คนคุณผู้ชมหลายท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ติดเชื้อ 1,983 คนเสียชีวิต34คนเสียชีวิต34คนถ้าจะสรุปว่าตัวเลขมันดีขึ้นเริ่มลดลงเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มาพูดว่าอยากจะซ้ำเติมประเทศชาติอยากให้คนติดโควิดเยอะๆเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ติดโควิดแล้วไม่แสดงอาการบางคนติดโควิดแล้วหายไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปรักษามันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มีทางเปลี่ยนไปกว่านี้ถ้าลดลงก็แสดงว่าไม่ตรวจแค่นั้นเองนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนั่นแหละครับรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินะวาระแห่งชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินะวันนี้จะไปเปิดจุดให้บริการที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ
ฉีดฟรีให้ได้อย่างน้อยวันละ1,000 คนซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับว่าการเปิดจุดให้บริการทั้ง25จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดให้บริการนอกโรงพยาบาลนั้นเนี่ยนะครับมีขั้นตอนอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยอย่างวันนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาจะเปิดฉีดโควิดให้แล้วนะเขาบอกว่าจะฉีดให้ได้ทุกวันวันละ1,000 คนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยนะเรายังไม่รู้เลยว่าขั้นตอนการจะไปสมัครการลงทะเบียนไหมหรือจะต้องไปต่อคิวหรือจะต้องไปอะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนคือพูดไปผมก็ต้องแยกนะครับว่ายังไงเสียผมก็รักประเทศไทยผมก็อยากให้ประเทศชาติเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ที่มาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยบางครั้งมันก็อดไม่ได้เพราะครั้งแล้วครั้งเล่าที่ขาดความเป็นมืออาชีพในการทำงานเอาจริงนะครับไอ้ถามตรงๆเลยนะไอ้อย่างที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่นายกจะไปเปิดวันนี้เนี่ยนะครับทำยังไงอ่ะจะไปฉีดเนี่ยทำยังไงนึกออกมั้ยครับทำยังไงคือสั่งอ่ะมันสั่งได้หมดแล้วครับว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยนะครับต่างจังหวัดซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนกันเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับใช้วิธีการลูกทุ่งหมดนะผมใช้คำว่าแบบนี้นะคือโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยแต่ประสิทธิภาพอย่างที่ลำปางที่ชมกันเยอะๆว่าคนมาลงทะเบียน 200,000 กว่าผู้ว่านรงศักดิ์ตั้งเป้าจะไป 500,000 กว่าเนี่ยใช้วิธีการแบบลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งคืออะไรก็คือเดินเคาะประตูตามบ้านนะเดินเคาะประตูตามบ้านใช้วิธีการพูดคุยใช้วิธีการอธิบายทำความเข้าใจเห็นไหมครับเป็นวิธีการแบบลูกทุ่งทั้งสิ้นเลยในกทม.ในเมืองใหญ่กับต่างจังหวัดเนี่ยต้องแยกกันนะครับวิธีการสภาพความเป็นอยู่พฤติการของคนไม่เหมือนกันนะครับคนกทม.จะบริหารจัดการให้เขามาฉีดวัคซีนก็แบบหนึ่งนะคนต่างจังหวัดที่เขาอยู่ตามบ้านนอกเนี่ยนะครับจะบริหารจัดการเชิญชวนให้เขามาฉีดวัคซีนมันก็อีกแบบหนึ่งเอามาเทียบกันไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทเนี่ยยังห่างยังเหลื่อมล้ำยังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทั้งการกินการอยู่การใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบริหารจัดการคนต่างจังหวัดเนี่ยมันอีกแบบนึงคนกรุงเทพก็อีกแบบนึงก็เหมือนกับเวลาคุณไปหาเสียงเลือกตั้งนั่นแหละคุณหาเสียงเลือกตั้งกับคนต่างจังหวัดอีกแบบนึงคุณหาเสียงเลือกตั้งกับคนกรุงเทพอีกแบบนึงนะครับต่างจังหวัดต้องใช้กลไกของอสม.กลไกของฝ่ายปกครองกลไกขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช่อยู่แล้วนะครับคนต่างจังหวัดน่ะชาวบ้านชาวช่องอ่ะนะครับแต่กรุงเทพมันก็จะอีกแบบนึงนะจนป่านนี้ก็ยังมีคุณผู้ชมเป็นจำนวนมากที่ส่งข้อมูลบอกว่าผมคนหนึ่งนะที่ไม่ฉีดนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่รัฐบาลคุณหมออาจารย์หมอก็รณรงค์บอกว่าไอ้ต้องฉีดวัคซีนเพื่อชาตินะมันมีทางเดียวที่เราจะเอาชนะโควิด -19 ไปได้นะครับนะคือเอกอะไรใช้อสม.เอกอะไรใช้อสม.บางครั้งก็รู้สึกเกรงใจเขาเหมือนกันนะครับอสม.เนี่ยค่าตอบแทนแค่นี้คุณผู้ชมครับค่าตอบแทนน้อยมากน้อยจริงๆทำงานอย่างหนักอะนะทำงานหนักจริงๆค่าตอบแทนเพิ่มให้เดือนละไม่กี่ร้อยเองนะเดือนละไม่กี่ร้อยอ่ะนะครับแต่ใช้งานเนี่ยคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างฝากความหวังเอาไว้กับอสม.ทั้งนั้นน่ะนะครับนะคุณผู้ชมถามเข้ามาแล้วกี่คนวันนี้1983นะครับ1983เสียชีวิต34คนนะเป็นการเสียชีวิตที่มากที่สุดนะครับสำหรับการระบาดในระลอกที่3จริงๆนับตั้งแต่ละลอกแรกมาเลยก็ได้นะครับไม่เคยมีวันไหนแล้วครับมีคนตายมากถึง34คนนะนะครับคุณผู้ชมก็มาเจอกันตอนเช้าตอนนี้มีเรื่องวัคซีนอย่างเดียวนะครับที่จะแก้ปัญหาได้แต่ปัญหาก็คือว่าเราจะทำ
เป้าหมายวัคซีนได้อย่างที่รัฐบาลรับปากเอาไว้หรือเปล่านะนะเนี่ยถ้าผมจะถ้าคือถ้าที่เปิดจุดให้บริการในกทม25จุดนะถ้าประชาชนอยากฉีดทำไงบ้างอ่ะจริงๆมันควรบอกกันตั้งนานแล้วนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจแต่ตอนนี้ยังไม่เก็ตเลยนะครับว่าจะ walk in เหรอเอาบัตรประชาชนเหรอเอาประวัติสุขภาพเหรอหรือยังไงคนที่จะไปฉีดที่ลาดพร้าวได้เนี่ยข้ามเขตได้ไหมหรือยังไงหรือต้องเป็นคนเฉพาะลาดพร้าวหรือยังไงเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมคือมันไม่ชัดเจนเลยมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับที่ทำงานแบบไม่มีความชัดเจนไม่ลงรายละเอียดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนซ้ำซากซะได้ซ้ำไปซ้ำซากซะได้ซ้ำไปคือปากก็บอกว่าให้ประชาชนมาฉีด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 แต่ความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดมันไม่มีไงคนอยากฉีดมีเยอะครับเท่าที่ผมคุยเนี่ยนะครับแต่เขาไม่รู้จะไปทำยังไงลงแอปเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าชื่อคุณไม่อยู่ในระบบอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครั้งแล้วครั้งเล่านะคือวันนี้เปิดหนังสือพิมพ์หลายฉบับดูก็จะพบว่าพาดหัวเนี่ยนะปูพรมฉีดวัคซีนให้มากที่สุดในกทม.และปริมณฑลเพจดังบางเพจก็บอกว่าโอ้โหหลังจากนี้อาจจะถึงขั้น walk in เลยนะสมัครใจเลยนะใครพร้อมที่อยากจะฉีดก็ฉีดแล้วมันยังไงมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เข้ามาผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลขนาดไหนนะครับบอกว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวบอกว่าจะฉีดให้กับครูอย่างนี้เหรอคือถ้าคุณจะฉีดให้กับครูคุณก็ไปฉีดที่โรงเรียนนู่นคุณจะมาฉีดทำไมเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะเข้าใจป่ะคือถ้าเซ็นทรัลลาดพร้าวคือหมายความว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสะดวกไปฉีดได้ง่ายก็เป็นที่ที่ประชาชนเขารวมตัวกันอยู่แล้วถ้าจะบอกว่าจะฉีดให้กับครูที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคุณไม่ไปฉีดที่โรงเรียนหรอครับจะมาฉีดทำไมที่เซ็นทรัลลาดพร้าวจะลากครูมาจากโรงเรียนอีกทำไมนะไม่ใช่หรอกนะครับเรื่องของการปูพรมฉีดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเห็นด้วยแต่ว่าก็ซ้ำซากอีกแล้วแล้ววิธีการปฏิบัตินะนะมันจะทำยังไงนะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนะที่เราไม่ได้มีรายละเอียดให้กันและกันเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับผมฟังข่าวของกทม.แจ้งมาหลายวันแล้วแหละว่าคนที่ทำอาชีพเสี่ยงอ่ะเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับวินคนขับตุ๊กตุ๊กคนขับรถเมล์ไปฉีดได้แล้วท่านก็พูดจบแค่นั้นนะแล้วไงต่อเนี่ยสมมติว่าขับวินอยู่จตุจักรเนี้ยใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี้ยถ้าจะไปฉีดทำไงอ่ะต้องไปต่อคิวเป็นวันเลยเหรอหรือยังไงวินก็ต้องขับคิวก็ต้องต่อหรือยังไงคือมันไม่มีวิธีการให้อ่ะนะครับแล้วให้ทำยังไงอ่ะทำไงต่ออ่ะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยขับวินอยู่จตุจักรอยากฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะทำไงที่ผมมาพูดเนี่ยก็เพื่อเรียกร้องให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเนี่ยว่ารัฐบาลก็ควรระบุออกมาให้ชัดนะครับเวลาท่านจะบอกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะนี่เห็นว่านายกรัฐมนตรีจะไปเปิดแล้วเนี่ยนะไปเปิดจะเรียกว่าเป็นศูนย์หรือไม่ศูนย์ไม่รู้นะครับคือเอาจริงมันเนี่ยมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาบอกว่าวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างใช่ครับก็เป็นอย่างนั้นจริงคนที่บอกว่าเออเอาแต่พูดเอามันจะไม่พูดได้ยังไงล่ะเราจะปล่อยให้คนเขาทำงานไม่สเปะสปะแบบนี้ไปเรื่อยล่ะคุณผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดนะตอนแรกเนี่ยรัฐบาลวางแผนว่ากลุ่มเสี่ยงกับผู้สูงอายุ16ล้านคนให้ไปลงทะเบียนแล้วจะเริ่มฉีดกันเนี่ย7มิถุนายนเนี่ยสูตรแรกเลยบอกว่าจะฉีดให้16ล้านคนก่อน16ล้านคนก่อนก็คือคนที่มีโรคเสี่ยง7โรคแล้วก็เป็นผู้สูงอายุ
แล้วก็เข้าไปลงทะเบียนในแอปใน LINE ให้อสมอสมช่วยลงทะเบียนแล้วบอกว่าจะเริ่มฉีดวันที่7มิถุนายนจำได้ไหมอันนี้คือสูตรแรกแต่นี่ยังไม่ถึงวันที่7มิถุนายนเลยมีแผนใหม่อะไรมารู้ขึ้นมาเต็มไปหมดนั่นหมายความว่าปราศจากการปราศจากวิสัยทัศน์ที่จะมองภาพรวมเนี่ยอย่างเป็นระบบวันที่7ก็เอาอย่างนึงเฮ้ยวันที่12ก็เอาอย่างนึงวันที่11เดี๋ยวค่อยดูสิครับกลางเดือนอาจจะมีอีกอย่างนึงปลายเดือนอาจจะมีอีกอย่างนึงผมเป็นนักข่าวเจอพี่น้องประชาชนเยอะมากต้องเดินมาถามผมว่าพี่ยุคนสรุปมียังไงคะสรุปมียังไงครับผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอธิบายคุณผู้ชมเขายังไงเพราะมันมั่วไปหมดเลยนี่เอาระดับคนตามข่าวทุกวันนะผมอยู่กับข่าวทุกวันนะมันยังไม่รู้เลยว่ายังไงอ่ะคนก็เอามาปนกันระหว่างลงทะเบียนไปฉีดวันที่7อ่ะกับไอ้ที่กำลังเปิดจุดต่างๆเนี่ย25จุดเนี่ยคนก็เอามาปนกันก็ลงทะเบียนแล้วสรุปเราเลือกที่ได้ไหมเดี๋ยวจะไปฉีดเห็นเขาจะเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยลงทะเบียนแล้วจะไปฉีดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวได้ไหมเพราะใกล้บ้านเขาละสิผมไม่ตอบไงอ่ะผมก็ตอบไม่ได้มันยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับผมสรุปนะก่อนที่ผมจะต้องรีบไปกินข้าวแล้วก็ต้องรีบไปทำงานแล้วเนี่ยนะตอนนี้รับสภาพครับไปกันแบบลูกทุ่งนี่แหละคุณผู้ชมใช้คำนี้นะครับไปกันแบบลูกทุ่งนี่แหละจังหวัดไหนได้ผู้ว่าดีก็รอดไปจังหวัดไหนได้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีก็รอดไปบ้านใครบ้านมันจังหวัดใครจังหวัดมันได้ข้าราชการเก่งมีวิสัยทัศน์ดูแลเราดีก็รอดไปเพราะฉะนั้นลูกทุ่งครับก็ไปกันแบบนี้แหละฉีดมันไปนี่แหละไปแบบลูกทุ่งนี่แหละมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับทุกวันนี้อย่าให้พูดเลยครับคนที่ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันเยอะแยะแล้วก็มีทางลัดเช่นรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้อยู่วงการนั้นอยู่วงการนี้ไปกันแบบลูกทุ่งนี่แหละคือเอาก็แล้วแต่ก็ฉีดให้ได้เยอะที่สุดละกันนะฉีดให้ได้เยอะที่สุดละกันไปกันแบบลูกทุ่งนี่แหละเรื่องจริงนะที่ผมพูดเนี่ยตัววันนี้คนรู้จักผมตั้งหลายคนที่ฉีดกันหมดนะผมเห็นมึงเห็นเป็นเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยโทษนะผมไม่เห็นเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรเยอะแยะเลยไม่เห็นเป็นอะไรฉีดได้ไงเนี่ยอ้าวก็ไปฉีดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอาเฉียนได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับไปกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอย่างเดียวเลยนะไปกันแบบลูกทุ่งหรือวันนี้ถ้าใครมีข้อมูลเรื่องเซ็นทรัลลาดพร้าวมาอธิบายผมฟังหน่อยสิวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเปิดที่จามจุรีสแควร์ใช่ไหมใครมีข้อมูลมาอธิบายผมหน่อยสิลุยกันแบบลูกทุ่งนะครับไม่ฉีดผมก็ห้ามคุณห้ามทุกคนไม่ได้แต่คุณหมอก็บอกว่าอยากให้ฉีดเพื่อที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปได้นะครับไปอย่างนี้เรามีนายกคนนี้นะครับระบบการบริหารแบบนี้ก็ถูไถกันไปแบบนี้แหละเอามันรอดไปแบบนี้แหละนะครับเรื่องจริงนะโคตรอนาถเลยชีวิตเนี่ยนะพูดถึงขนาดต้องพูดคำนี้เนี่ยอนาถใจจริงๆนะไปมาเนี่ยก็ไม่รู้จะพึ่งใครละนะครับจังหวัดไหนมีผู้ว่าเก่งมีนายกอบจดีมีอบตดีมีคนดูแลดีก็ว่ากันไปลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ